สวัสดีครับหมอสวัสดีครับโลกวันนี้ไม่สบายเป็นอะไรมาดูสิครับหมอเป็นยังผื่นขึ้นเยอะอย่างนี้ไปทำอะไรมาล่ะนี่ผมไม่ได้ทำแต่คนทำครับคนไม่หยุดใช้สารเคมีสักทีใช้จนดินเสียใช้จนน้ำเสียใช้จนอากาศเสียโลแพ้ไปหมดแล้วครับหมอถ้าจะให้หยุดแพ้คงต้องขอให้คนหยุดใช้สารพิษสารเคมีตอนนี้หมอช่วยได้แค่บรรเทาอาการขอบคุณครับหมอจุดไหนคันเป็นพิเศษบอกหมอเลยครับหมอโลคันไปหมดแล้วครับหมอสวัสดีค่ะปอนค่ะขออย่าอุดหยุดสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเต้นกันแล้วค่ะกับพี่เอมพี่แป้งพี่ฟ้ารับเต้นเท้าเฮ้ยมาเริ่มที่ท่าวอร์มอัพกันก่อนเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูถ้าเต้นในวันนี้นะคะเกี่ยวกับคำว่าหยุดอะไรบ้างที่เราควรจะหยุดมาดูกันค่ะ1 2 3หยุดล่าสะดีใจ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  yes ถ้าเราหยุดล่าสัตว์ก็จะไม่สูญพันธุ์ค่ะช่วยกันนะคะมาดูท่าที่2เลย1 2แข็งแรงหยุดบุหรี่แข็งแรงหยุดบุหรี่แข็งแรงหยุดบุหรี่แข็งแรงผู้ใหญ่ทั้งหลายอย่าสูบบุหรี่เลยนะคะควันบุหรี่เนี่ยมันอันตรายมากเลยค่ะมาดูท่าที่3นะคะ1 2 3โควิดมาหยุดอยู่บ้าน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 อยู่บ้านเชื้อจะได้ไม่แพร่กระจายค่ะเรามาเต้น3ท่ารวมกันเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่หยุดล่าสะดีใจ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 หยุดบุหรี่แข็งแรง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 โควิดมาหยุดอยู่บ้าน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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่เต้นกับเด็กๆสนุกมากเลยค่ะไปพวกเรามาเต้นด้วยกันใหม่นะคะโอเค1 2 3แอคชั่นพี่ว่องไวเตรียมขวดมาทำอะไรคะนั่นสิครับอย่าบอกนะว่าจะเอามาเก็บน้ำทะเลกลับบ้านเปล่าครับเปล่าถ้าอย่างนั้นพี่ว่องไวเอาขวดมาทำอะไรหรอคะโถกระต่ายละแปลกใจจริงๆที่เพื่อนรักน้องรักไม่รู้เขารู้กันทั่วว่าถ้าเราเขียนคำขอพรใส่ไว้ในขวดแล้วโยนลงทะเลคำขอของเราจะเป็นจริงคำขอเป็นจริงงั้นหนูขอพรด้วยได้ไหมคะได้สิพี่เตรียมมาเผื่อแหลมคมเอาด้วยไหมขอพรก็อยากขอแต่ว่าทิ้งลงทะเลจะดีเหรอครับไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันฮะก็ได้ครับโอเคงั้นเรามาเขียนสิ่งที่อยากได้กันเลยอ
ทีนี้ก็ใส่กระดาษในขวดแล้วก็โยนเลย1 2หยุดหยุดนะอย่าโยนลงมาหยุดคือหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดไปประเทศอื่นๆค่ะหยุดอยู่กับบ้านค่ะตอนนี้เราควรหยุดค่ะเพราะว่าเชื้อมันแรงมากสามารถทำให้เราติดเชื้อก็ได้ค่ะตอนนั้นคุณปู่หนูพาหนูไปโรงเรียนแล้วคุณปู่หนูเห็นไฟแดงคุณปู่หนูก็หยุดเลยค่ะข้ามทางม้าลายถ้าไฟสีเขียวเดินได้ถ้าไฟสีแดงเดินไม่ได้เพราะอาจจะโดนรถชนค่ะหยุดจักรยานเราต้องหยุดรถต้องตามกฎจราจรจราจรไฟแดงเราต้องหยุดไฟเขียวเราต้องไปหยุดดื้อครับเราต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่ครับหยุดคือเราเหมือนเราวิ่งอยู่เราก็หยุดวิ่งถ้าเราไปเจอสิ่งที่อันตรายหรือต้องหยุดก็ต้องก็ดีนะเพราะจะได้ไม่เกิดอันตรายหยุดที่ไม่ดีก็คือเหมือนเวลาทำการบ้านแล้วเราก็หยุดไปดูทีวีนานๆแล้วเราก็ดูไปนานๆแล้วเราก็ทำการบ้านไม่เสร็จหยุดที่จะช่วยโลกของเราก็คือหยุดตัดต้นไม้หยุดทิ้งขยะลงในทะเลเดี๋ยวเวลาสัตว์ในทะเลจะกินไปแล้วเราก็จะเสียชีวิตหยุดคือหยุดเล่นน้ำเพราะว่ามันสิ้นเปลืองค่ะถ้าเราไม่หยุดเล่นน้ำมันก็จะทำให้เปลืองมากขึ้นถ้าเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องเททิ้งเพราะว่ามันเป็นน้ำสกปรกที่เราเอามาใช้เหมือนเดิมค่ะหยุดเล่นมีดหยุดเล่นมีดที่แหลมคมของผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ทำให้เกิดโดนมีดบาดค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดฟังเราก่อนเรามีอะไรอยากจะวอนวอนขอให้เธอหยุดใช้ฟุ่มเฟือยใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งหยุดทิ้งไม่เป็นที่ไม่แยกขยะหยุดตัดต้นไม้หยุดทำลายธรรมชาติหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดฟังเราก่อนพวกเราขอวอนให้เธอหยุดโยนของลงทะเลสักทีเถอะเราแยกไม่ออกว่าอะไรปลอดภัยอะไรอันตรายเราเผลอกินพลาสติกเข้าไปทำให้พวกเราป่วยและตายถ้ามีคนโยนขยะเข้าบ้านเธอบ้างเธอจะรู้สึกอย่างไรทะเลเป็นบ้านของพวกเราช่วยหยุดคิดหยุดทำหยุดแล้วฟังพวกเราบ้างขอร้องกระต่ายขอโทษนะครับกระต่ายผิดไปแล้วหนุ่มนิ่มก็ขอโทษนะคะถ้าสิ่งที่เราทำทำให้คนอื่นไม่มีความสุขหนูขอไม่ทำดีกว่าใช่ครับขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่มาบอกพวกเราด้วยนะครับพวกเรารู้แล้วจะไม่ทำอีกต่อไปครับขอบคุณนะที่หยุดฟังพวกเราดีนะเนี่ยที่ยังไม่โยนลงทะเลไม่งั้นคงรู้สึกผิดแย่เลยแล้วเราจะทำยังไงกับขวดดีล่ะแยกทิ้งไว้ใส่ในถังขยะรีไซเคิลไหมคะกระต่ายรู้แล้วเอาขวดไปขายดีกว่าขายได้ตังค์ซื้อขนมกระต่ายจะรวยแล้วขวด3ใบเนี่ยนะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะพี่เอมกำลังวาดรูปตกแต่งฝาผนังที่ทำจากกล่องกระดาษลังที่ไม่ใช้แล้วอยู่ค่ะพี่เอมเนี่ยวาดรูปมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าผนังของพี่เอมก็ยังไม่เต็มสักทีค่ะจ
จะวาดอะไรอีกดีนะคิดไม่ออกต้องให้เด็กๆช่วยคิดวันนี้ใครจะมาช่วยพี่เอ็มคิดนะเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยคนนี้ละกันสวัสดีค่ะน้องเอมิลี่สวัสดีค่ะน้องเอมิลี่กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังเล่นเปโดค่ะโอ้กำลังเล่นอยู่งั้นพี่เอ็มขอรบกวนเวลานิดนึงได้ไหมคะค่ะน้องเอมิลี่ช่วยพี่เอ็มคิดหน่อยสิคะว่าพี่เอ็มจะวาดรูปอะไรดีโอเคค่ะบ้านก็เลยกันบ้านเหรอคะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษไหมคะหนูอยากได้บ้านในฝันของหนูกล่องกระดาษมาให้เพราะว่าทุกคนถึงจะได้ไม่กลัวหนูค่ะโอ้พอดีเลยค่ะน้องเอมิลี่พี่เอ็มเนี่ยก็จะวาดรูปลงบนกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเหมือนกันแล้วเอายังไงดีคะบ้านหลังนี้จะพิเศษยังไงดีคะบ้านบินได้บ้านบินได้แล้วมีอะไรพิเศษในบ้านบินได้ไหมคะจะเอาแบบชื่อ555ก็ได้บนประตูตัวเลข555แสดงว่าบ้านหลังนี้ต้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแน่ๆเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะเป็นแบบชื่อเอมิลี่ติดอยู่บนประตูโอ้ได้เลยค่ะเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีคะเอาแบบภาษาอังกฤษเอมิลี่ภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะ EMILY โอ้เก่งมากเลยค่ะได้เลยค่ะน้องเอมิลี่เดี๋ยวพี่เอมจะวาดรูปบ้านในฝันของน้องเอมิลี่ให้เลยมาช่วยพยูนในวันนี้คือเนื้อเน
นื้ออาสามาช่วยด้วยการเดินทรงตัวอย่างระวังดีมากมาทางนี้มาเข้าอุโมงค์ก่อนมุดเข้าไปแล้วก็เก็บขยะขยะอะไรนะน้องไก่นั่นเองเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะจ๊ะแล้วก็รีบคานออกมาจากนั้นไปไหนจ๊ะไปเก็บขยะจากที่สูงขยะจากที่สูงของเราในวันนี้คือถ่านไฟฉายเก็บปุ๊บใส่กระเป๋าปั๊บรอบคอบดีจริงๆแล้วก็รีบมาที่ด่านปีนปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บขยะที่แขวนอยู่แหมเก็บได้ง่ายจริงแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่หล่นนะแต่เป็นการทรงตัวอีกแบบนึงจากนั้นก็ข้ามไปได้ไหมปีนข้ามมาได้แล้วคุณนักขยะทั้ง4ก็ลุ้นเอาใจช่วยคุณเหนือเย้ทางนี้ฮะเข้าไปในเขาวงกตแล้วก็เก็บขยะที่เป็นฟอยล์ใส่อาหารเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็รีบหาทางออกฮะจะเจอไหมหน้าทางออกเหนือนี่มีความคล่องแคล่วจริงๆเลยดีจังเจอทางออกแล้วแล้วก็เจอพี่ๆถังขยะทั้ง4ด้วยเหนือจะเอาขยะอันไหนทิ้งถังไหนนะกระป๋องน้ำอัดลมจะทิ้งถังไหนนะดูสิถังขยะรีไซเคิลรออยู่ข้างหลังอะหันไปมองเขาหน่อยเหนืออ้าวไม่ได้แล้วเก็บแล้วเอาอันนี้ดีกว่าขยะอันตรายถ่านไฟฉายต้องทิ้งลงถังเหมือนจะสบตากันนะน่ะฮะถูกต้องถังขยะอันตรายก็คือถังขยะสีแดงดูสิจะทิ้งอะไรต่อนะฮะน้องไก่เป็นขยะเปียกต้องทิ้งลงถังขยะสีเขียวเนาะจากนี้ก็จะทิ้งอะไรนะทิ้งกระป๋องน้ำอัดลมต้องทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลเย้สุดท้ายเป็นฟอยล์ใส่อาหารต้องทิ้งลงถังขยะทั่วไปเยี่ยมไปเลยแบบนี้ก็รับไปเลยกุญแจลูกกุญแจอันนี้จะต้องเอาไปไขเพื่อที่จะเอาเรือออกจากท่าจะไขได้หรือเปล่านะไขได้หรือเปล่านะต้องไขให้ได้นะได้แล้วว้าวยอดไปเลยเหนือของเรานี่แหมแข็งแรงจริงๆเข้าไปแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งเลยเตรียมตัวถีบออกไปด้วยความมั่นใจว้าวว้าวว้าวเก่งจริงๆยิ้มด้วยแฮะว้าวมีความสุขมากเลยที่จะได้ช่วยพายุเนี่ยมาถึงที่แล้วก็ต้องรีบออกมานะเหนืออือฮึแล้วก็รีบมาแกะอวนออกจากพายุดูหน้าตาตั้งใจมากฮะแกะแกะดึงดึงอ่ะออกไหมออกไหมฮะเยี่ยมไปเลยออกแล้วจ้าอย่าลืมด้านข้างด้วยเอาอวนออกด้วยอย่าลืมข้างหลังนะฮะตรงหางด้วยอีกนิดเดียวเย้เรียบร้อยน่ารักจริงๆเลยขอกอดหน่อยนะกอดกันเย้แบบนี้ก็ต้องให้เหรียญแห่งความกล้าหาญไปเลยขอบคุณนะเหนือเย้ทะเลกว้างใหญ่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 ยินดีว่ายน้ำปลอดภัยยินดีดีใจขอบคุณ